เอาละครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่นะฮะเต้ไฮล็อกครับก็คลิปนี้ไม่ได้มาเล่นเกมหรือว่าไม่ได้มาดราม่าหรือว่าไม่ได้มาอะไรนะฮะทุกคนก็จะมาบอกความหลังของพี่เต้นะครับทุกคนก็พี่เต้เคยไปแสดงหนังมาก่อนนะครับพี่เต้ก็เคยเป็นดารามาก่อนนะครับทุกคนอ่ะงงอะดิงงอะดิโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกับพี่เหมือนกันพี่ก็คิดถึงเหมือนกันเดี๋ยวพี่จะไปดูเหมือนกันว่าพี่แสดงหนังเรื่องอะไรอะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยนี่ไงฮะพี่เต้เคยเป็นดารามาก่อนนะครับทุกคนก็เอาเข้าเรื่องก็คลิปนี้ก็เป็นภาพยนตร์สั้นนะฮะที่เอาไปแข่งระดับจังหวัดหรือว่าระดับภาคนะฮะที่พี่เต้ได้ไปแข่งนะครับทุกคนโอ้โหตอนที่พี่เต้เรียนอยู่โรงเรียนบ้านตาอุดนะครับตอนอยู่ประมาณม .5 ม .6 นะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะก็คลิปนี้มันก็อาจจะพวกแบบพวกที่ฟังภาษาอีสานไม่รู้เรื่องจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับว่ามันคืออะไรกันเทนามันคืออะไรมันเป็นยังไงนะครับทุกคนถ้าใครรู้ก็อธิบายบอกนะพี่เต้ขี้เกียจอธิบายนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่เต้จะไปเปิดดูแล้วกันนะโหแม่งเขินตัวเองอะกูทำไปได้ไงวะเนี่ยเขินอะโอเคเดี๋ยวพี่เต้จะไปเริ่มเปิดดูเลยแล้วกันเฮ็ดดีเฮ็ดดีเอ้ยมีแค่720p เองอะได้อยู่โอเคเขินเขินเสนอคันเทนาขวางใจบ้านเหนือกับบ้านใต้แต่เดิมนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านมีอาชีพทำนาทำสวนทำไร่มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดทั้งปีแต่ในปีนี้ฝนตกน้อยเหลือเกินบ้านเหนือซึ่งมีทำเลที่ดีกว่าอันนี้คือตอนไปถ่ายนะก็คือแบบลงไปในนาข้าวเขาเลยอ่ะแบบไม่ได้ขอนาข้าวเขาเลยอ่ะคือแบบกลัวเจ้าของมาด้วยอ่ะแบบคือไปแอบถ่ายอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนกลัวเขามาด่าไปเหยียบข้าวเขาอะไรประมาณนั้นนะเออโอเคโอเคต่ออยู่ต้นแม่น้ำจึงเก็บกักน้ำและไม่ยอมปล่อยน้ำลงมาให้กับบ้านใต้ได้กินได้ใช้ส่งผลกระทบให้นาข้าวที่ปลูกไว้แห้งตายเสียหมดชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านใต้พบกับภัยแล้งทุกยากลำบากอย่างแสนสาหัสนะโรงเรียนบ้านใต้อย่างสวยอ่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาในหลวงของเรานะคะวันนี้จะว่าด้วยเรื่องการทำฝนหลวงคือโครงการฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั่นเองนะคะคุณครูจะนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนหนึ่งเกี่ยวกับโครงการฝนหลวงนะคะจากในนักเรียนฟังความว่าแต่มาเงยดูท้องฟ้ามีเมฆทำไมมีเมฆอย่างนี้ทำไมจะดึงเมฆนี่ลงมาไม่ได้ก็เคยได้ยินเรื่องการทำฝนก็มาประรบกับคุณเทพพฤทธิ์ฝนทำได้มีหนังสือเคยอ่านหนังสือทำได้นั่นเองคะโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นโครงการจากพระราชดำริของในหลวงเนี่ยเป็นโครงการที่ก่อกำเนิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากความแห้งแล้งของประชาชนในถิ่นทุรกันดารซึ่งมีอาชีพเกษตรกรรมครูคะแล้วโครงการนี้จะมาถึงหมู่บ้านคุณไหมคะค่ะคุณครูเชื่อว่าโครงการนี้จะต้องมาถึงบ้านเราอย่างแน่นอนเพราะว่าในหลวงทรงห่วงใยประสบนิกรจะไม่ทิ้งพวกเราอย่างแน่นอนเชื่อครูนะคะก็คือนะฮะก็คือตอนนี้ก็เป็นช่วงไตเติ้ลนะฮะก็มันเป็นช่วงที่แบบว่าแบบกำลังบอกว่าคลิปนี้มันทำเพื่ออะไรก็คลิปนี้ก็คือพูดเรื่องถึงพูดถึงเรื่องฝนหลวงของร.9นะครับที่อะไรไม่รู้หรอกก็พูดคุยถึงเรื่องฝนเทียมอะประมาณนั้นน่ะโอเคเดี๋ยวจะเข้าเรื่องแล้วนะเดี๋ยวจะพี่เต้จะออกฉากแล้วนะก็มันก็เขินอ่ะนะโอเคมาแล้วพี่เต้นี่แม่น้ำในทุ่งนาแทบจะไม่เหลือเลยนะอีกไม่นานข้าวคงแห้งตายกันหมดคุณพ่อทำนาปีนี้ถ้าไม่ได้ข้าวเราจะเอาข้าวสารที่ไหนก่อหม้อเงินก็ไปลงทุนทำนาที่สูงหมดแล้วพ่อว่านะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วพ่อจะไปพังกันแทนนะแล้วปล่อยน้ำเข้าหมู่บ้านของเราใจเย็นๆนะพ่อไม่เอาไปดูมันเย็นมันแล้วพ่อกินข้าวก่อนไม่กินข้าวหรอพ่อ
ไอ้เชี่ยปากดำชิบหายเลยไม่คุณไม่หยุดพวกไม่เดี๋ยวๆเอามาใหม่เมื่อกี้พี่พูดอะไรขอพวกลุงแหละยอมปล่อยน้ำให้พวกฉันบ้างเอามาใหม่เมื่อกี้พูดอะไรอ่ะไม่ได้ยินเลยพี่เต้มัวแต่หัวเราะโอเคโอเคเดี๋ยวเปิดใหม่นะใครอยากดูคลิปเต็มนะเดี๋ยวพี่เต้จะวางลิงก์ไว้ก่อนนะคลิปนี้อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรนะก็จะมาอธิบายเฉยๆจะมาดูเฉยๆว่าพี่เต้เคยแสดงหนังมาก่อนนะครับเออเฮ้ยอยู่นี่นะแกทำอะไรไม่คุณไม่หยุดพวกไม่คุณมันใต้เดือดร้อนแค่ไหนขอพวกลุงแหละยอมปล่อยนะให้พวกฉันบ้างก็บอกให้หยุดไงบอกดีๆไม่เชื่อใช่ไหมอ๋อยเฮ้ยไม่ตกน้ำด้วยจะให้หัวเด็ดตีนขาดยังไงอ่ะข้าก็ยอมไปน้ำให้แกจำไว้จำไว้เลยนะฉันก็ยอมเหมือนกันก็คือเรื่องของเรื่องนะครับทุกคนก็แบบมันจะมีบ้านเหนือกับบ้านใต้ใช่ไหมก็คือน้ำมันก็จะไหลมาจากบ้านเหนือใช่ไหมแล้วคือแบบพี่อยู่บ้านใต้อ่ะครับทุกคนก็คือแบบน้ำมันไม่ไหลมาถึงบ้านแบบหมู่บ้านพี่เลยแล้วมันก็แห้งแล้งมากหมู่บ้านพี่ก็แบบทุกยากลำบากอ่ะคือแบบยังไงอ่ะแบบไม่มีน้ำใช้อ่ะเข้าใจไหมก็คือข้าวล้มตายหมดเลยแบบนี้ก็คือบ้านเหนือมันไปกั้นกันเทนาไว้ก็คือกันเทนาก็คือมันจะเป็นนูนเขาๆก็แบบมันไม่ปล่อยมาให้หมู่บ้านพี่เลยเข้าใจไหมคือแบบมันเอาเปรียบพี่อ่ะแล้วมันก็เลยทำให้สองหมู่บ้านทะเลาะ กันอะไรประมาณนี้อ่ะครับทุกคนเฮ้ยพวกเราไอ้พวกบ้านเหนือน่ะบอกว่าหมอเด็ดตีนขายยังไงก็ไม่ยอมปล่อยน้ำลงมาให้พวกเราเราจะยอมไหมไม่ยอมงั้นเราไปทำกันแทนนากันดีกว่าไปพี่เต้ขอดูอีกรอบได้ไหมอันนี้ก็คือพี่เต้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านนะครับทุกคนก็พาพวกลูกน้องนะครับไปขุดกันแทนนาแบบให้น้ำมันไหลมานะฮะทุกคนก็ตลกมากเลยเดี๋ยวขอดูใหม่เฮ้ยพวกเราพวกบ้านเหนือน่ะบอกว่าหมอเด็ดตีนขายยังไงก็ไม่ยอมปล่อยน้ำลงมาให้พวกเราเราจะยอมไหมไม่ยอมงั้นเราไปทำกันแทนนากันดีกว่าเฮ้ยมีสายสื่อได้ยินด้วยพี่มันมึงคุยกันไหมได้ยินเราไปบอกลุงทองกันดีกว่าลุงทองนี่ก็คือลุงทองนี่ก็คือหัวหน้าหมู่บ้านเหนือนะฮะที่มันไม่ปล่อยน้ำมาให้เราเลยอ่ะเออโอเคเดี๋ยวเราดูต่อมันมึงคุยกันไหมได้ยินเราไปบอกลุงทองกันดีกว่าใช่ลุงทองได้แล้วพี่อยากได้ยินไหมว่าพวกคนใต้จะไปพังกันแทนนาของลุงแล้วจริงเหรองั้นเราไปตามคนในหมู่บ้านให้ไปขับขวางพวกมันเร็วไปเฮ้ยไปแล้วจะไฟกันแล้วโอ้โหยังกับซีวิววอร์กัปตันอเมริกาปะทะไอรอนแมนอ่ะพวกเราไปคุยก่อนพวกเราลำบากกันมามากเกินพอแล้ววันนี้เราจะมาเปิดน้ำเข้าหุ่นนาของเราไปพวกเราพร้อมไหมอ่ะมาขุดกันแทนนาแล้วฮะทุกคนเอ้ยปั้นเหนือมาก็ดีเลยพวกฉันกำลังลำบากไปแล้วพวกลุงอ่ะกลับไม่ปล่อยน้ำลงมาเลยทำไมปากพี่เต้มันดำจังวะดูต่อขอโทษที่ขัดจังหวะนะดูปากดิโหโคตรดำเลยอ่ะเออรับไม่ได้เฮ้ยก็บอกว่าไม่ปล่อยแกทำไมแต่นี่เห็นแกตัวกันชัดๆมีความสุขความทุกข์ของเราได้ยังไงนายนะเพราะว่าผู้ชายแบบนี้มันก็มากกันไปแล้วนะจริงไหมล่ะจริงเฮ้ยพัวเดี๋ยวขอดูไปโอ้โหพี่เต้แม่งนักเลงชิบหายเลยอ่ะทุกคนโอ้โหในชีวิตจริงพี่เต้ไม่ได้นักเลงแบบนี้นะฮะทุกคนก็พี่เต้ก็นิสัยดีเรียบร้อยอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนนะถุยจริงชอบมากเลยตอมต่อยอ่ะไม่ไหวแล้วโว้ยหัวทุกคนครับต่อยจริงนะฮะทุกคนคนเสื้อเหลืองคือนางเอกนะนางเอกของเรื่องนะมาแล้วทุกคนคะอันนี้พี่เต้จำได้ทุกคนคะหยุดก่อนได้ไหมคะฟังหนูก่อนถ้าหนูพูดจบแล้วจะฆ่าจะแกล้งกันหนูก็จะไม่ว่าแต่อยากให้ทุกคนลองย้อนกลับไปดูเมื่อก่อนหมู่บ้านของเราทั้งสองมีความรักความสามัคคีกันไม่ใช่หรอคะถ้าบุญลุงยอมปล่อยน้ำมาให้หมู่บ้านของหนูบ้างถึงแม้จะมีผลผลิตที่น้อยกว่าทุกปีแต่
ราทั้งสองหมู่บ้านก็จะไม่หมดตาใช่ไหมคะแต่ว่าความเห็นแก่ตัวของเราใช่เลยทำไมทุกคนต้องเดือดร้อนมันก็เป็นความผิดของฉันเหมือนกันแหละที่ทำแบบนี้มาพวกเราช่วยกันพยุงกันลุกขึ้นมาแล้วเร็วมีฝนตกความสามัคคีอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีความห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎรจึงได้จัดพระราชทานโครงการฝนหลวงเพื่อให้ชาวไทยทุกคนดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงมีความสุขตลอดไปที่จริงพี่เต้ไม่ได้จะร้องไห้อะไรหรอกแต่พี่เต้แค่คิดถึงพวกน้องๆพวกอะไรที่ทำด้วยกันน่ะคือแบบมาทำงานด้วยกันอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคครับก็คลิปนี้ใครชอบนะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับก็นี่แหละฮะพี่เต้เคยเป็นดารามาก่อนนะครับทุกคน